ณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพูดถึงเรื่องของการจัดฟันค่ะซึ่งเป็นกระแสที่กำลังมาแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนอยากจะมีฟันที่เรียงตัวสวยยิ้มออกมาก็จะได้สวยเหมือนกันค่ะแต่ว่าการจัดฟันบางท่านนะคะไปเลือกสถานที่ที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็จัดฟันไม่ได้คุณภาพค่ะก็ส่งผลเสียตามมาทั้งเรื่องของเหงือกอักเสบฟันเรียงตัวอาจจะผิดรูปมากกว่าเดิมหรือว่ามีการติดเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะว่าการจัดฟันจำเป็นหรือเปล่าที่เราควรจะทำนะคะร่วมพูดคุยกับทันตแพทย์กฤษณะพลอยบุตรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของการจัดฟันทำไมต้องจัดฟันด้วยคะอยากจะบอกว่าจริงๆการจัดฟันเนี่ยเป็นการเคลื่อนฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับการจัดฟันก็จะเป็นในเรื่องของ2แบบง่ายๆคือเรื่องของฟังก์ชันคือเรื่องการใช้งานในเรื่องของระบบบดเคี้ยวคนที่ควรจะจัดฟันจริงๆเนี่ยควรเช่นคนที่เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไม่ละเอียดมีฟันศพเปิดทางด้านหน้าเช่นไม่สามารถกัดเส้นก๋วยเตี๋ยวได้หรือศพเปิดทางด้านหลังคือไม่เคี้ยวข้าวไม่ละเอียดหรือมีฟันค่อนข้างยื่นมากๆจนทำให้มีโรคเหงือกอักเสบข้างหน้ามันก็หรืออาจจะเป็นฟันซ้อนมากๆจนไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้ทำให้มีกลิ่นปากอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นต้องรักษาก็คือเป็นเรื่องของการทำงานระบบบดเคี้ยวที่ต้องรักษานี้ถ้าทันตแพทย์ทั่วไปเห็นแบบนี้หรือมีระบบบดเคี้ยวที่ผิดปกติก็จะส่งต่อให้กับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเพื่อรักษาเคลื่อนฟันให้อยู่ตำแหน่งที่ดีอีกแบบนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของความสวยงามละบางคนบอกว่าหนูฟันซ้อนนิดนึงจัดได้ไหมอันนี้ก็จะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะบอกว่าถ้าฟันซ้อนนิดนึงแล้วทำความสะอาดได้ดีก็เป็นเรื่องของความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับตัวของคนไข้เองแล้วนะครับว่าอยากจะจัดหรือไม่อยากจัดมันสามารถตัดสินใจเองได้บางครั้งอะไรที่จำเป็นก็ควรจะจัดแต่ถ้าเกิดเรื่องความสวยงามก็เป็นเรื่องของตัวเราเองละถ้าเราอยากยิ้มสวยบุคลิกภาพดีก็จัดแต่บางท่านนะคะที่เคยทราบมานะคะจัดฟันบอกว่าจะมีการถ้าจัดฟันแล้วน่าจะเข้ารูปขึ้นน่าจะเรียวขึ้นสวยขึ้นจริงไหมคะก็อยากจะบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นสมบัติติดตัวที่สำคัญของเราเพราะว่ามันมีงานวิจัยกับรอยยิ้มมากมายว่ารอยยิ้มสามารถทำให้มีแคเรียร์พาสหรือมีการเลื่อนตำแหน่งงานได้ดีขึ้นถ้ายิ้มสวยหรือถ้าเกิดเป็นงานบริการรอยยิ้มก็สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ดังนั้นเนี่ยถามว่ารอยยิ้มที่สวยมันก็มากับต้นทุนทางสังคมที่ดีใช่ไหมครับทีนี้แต่ก็ไม่ได้เสมอไปว่ารอยยิ้มสวยแล้วจะทำให้ทุกคนสักเซสหรือมีประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าแค่ขอแค่มีฟันที่สะอาดไม่มีฟันผุไม่มีกลิ่นปากก็พอแล้วแต่ส่วนเรื่องของการจัดฟันและทำให้หน้าเรียวนี้ก็มันอาจจะเป็นไปได้บางกรณีไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงที่จัดฟันเนี่ยเราจะไม่สามารถเรามีเครื่องมืออยู่ในปากใช่ไหมครับเราไม่สามารถเคี้ยวอะไรแข็งๆได้เราก็จะเคี้ยวนุ่มลงอาหารที่ทานก็จะนุ่มลงกล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็ไม่ได้ใช้งานมันก็เลยรีบไปตามความการใช้งานทำให้หน้าเรียวตอนจัดฟันแต่ถามว่าหลังจากจัดเสร็จก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาเหมือนเดิมก็ได้โอเคเยอะมากขึ้นใช่ครับถ้าคุณหวังผลจะให้หน้าเรียวตอนจัดฟัน แนะนำปรึกษาศัลยแพทย์ฟ้องเพื่อความสวยงามน่าจะดีกว่าแล้วการจัดฟันมีกี่แบบคะปัจจุบันนี้การจัดฟันก็จะมี2แบบนะครับก็คือแบบติดแน่นแบบดั้งเดิมคือเราจะเห็นเป็นเหล็กติดบนฟันใช่ไหมครับแล้วก็อีก2แบบที่2คือแบบถอดได้คือแบบใสซึ่งแบบติดแน่นเนี่ยก็จะมีทั้งติดทั้งด้านหน้าและติดทั้งด้านลิ้น2แบบด้านในลิ้นด้วยมีใช่ครับแล้วก็ตัวแบ็กเก็ตหรือตัวที่วัสดุที่ติดบนฟันก็จะมีทั้งติดทั้งเป็นโลหะแล้วก็มีทั้งเป็นเซรามิกแต่จะเห็นเป็นลวดพาดอยู่ก็จะมีแต่ราคาหรือความเหมาะสมของแต่ละแบบก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละคนด้วยก็ควรจะปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับเราแต่ถ้าเรามีออปชันเราอยากได้ออปชันแบบว่ายิ้มแล้วไม่เห็นตัวแบ็กเก็ตแต่อยากเห็นพอจะเห็นลวดได้ก็ได้แต่ก็มันก็มีข้อเสียคือถ้าเป็นแบบตัวเซรามิกมันก็จะแตกง่ายหลุดง่ายราคาแพงแตกง่ายหลุดง่ายแล้วราคายังแพงอีกด้วยแต่ว่าอีกแบบนึงก็แบบถอดได้เหมือนที่ถามนะครับแบบถอดได้ก็จะเป็นแบบใสแต่ว่าต้องใสตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วก็ต้องไปเปลี่ยนตัวแบบนี้ทุกๆ2สัปดาห์เพราะว่าการที่เราจะทำเป็นโมเดลในการเคลื่อนฟันทีละนิดทีละนิดแล้วก็ต้องใส่ตัวครอบฟันใสๆเข้าไปให้เกิดการเคลื่อนฟันแต่ก็มีข้อจำกัดคือสามารถเคลื่อนฟันได้ไม่มากนิดเดียวแล้วก็ข้อดีคือสวยใสแล้วคนดูไม่ออกว่าจัดฟันแต่ข้อเสียอีกอย่างนึงคือราคาแพงมากด้วยเหมือนกันก็แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเราสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ว่ามันมีกี่แบบแต่สุดท้ายแล้ว
สิ่งที่เราเป็นอยู่ฟันที่เราเป็นอยู่ที่สิ่งที่ต้องเคลื่อนมากน้อยขนาดไหนหรือความเป็นความซ้อนของฟันมากขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต้องทำด้วยนั้นอาจจะเลือกไปก่อนแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมออาจจะเลือกสิ่งที่แมทหรือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับเราแต่บางครั้งเราอยากได้แบบใสแต่เราจะจัดไม่ได้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วการจัดฟันเหมาะสำหรับคนที่อายุเท่าไหร่อะคะตั้งแต่ตอนเด็กๆก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้เลยคือตามจริงแล้วนะครับเด็กๆที่มีฟันขึ้นซี่แรกหลังจาก6เดือนประมาณอายุขวบหนึ่งก็สามารถพาไปเจอคุณหมอฟันได้เลยดูเพื่อปรึกษาการทำความสะอาดการดูแลแล้วพบทุกๆ6เดือนดังนั้นเนี่ยความผิดปกติเราก็จะเจอในช่วงฟันน้ำนมและสามารถส่งไปปรึกษาคุณหมอจัดฟันได้ถ้ามีความผิดปกติเช่นมีฟันบางซี่ล็อกดังนั้นถ้ามีฟันบางซี่ล็อกขาการเจริญของการแก้จะก็จะด้อยลงอันจะมีผลได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าจะจัดฟันแบบติดเครื่องมือจริงๆเนี่ยก็ต้องมีฟันแท้ขึ้นครบก่อนอายุประมาณ 12-14 ปีถึงจะติดเครื่องมือได้จริงๆแล้วบางท่านคือทำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอย่างบางท่านทำ12เอาแล้วก็ออกตอนประมาณ15เอาอุปกรณ์ออกเรียบร้อยต้องกลับมาจัดฟันอีกไหมคะคือจริงๆข้อจำกัดของการจัดฟันนี่คือว่าเราต้องใส่รีเทนเนอร์หรือเครื่องมือคงสภาพฟันนะครับการใส่รีเทนเนอร์หรือเครื่องมือคงสภาพฟันเนี่ยใส่เพื่อไม่ให้ฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งเดิมเพราะว่าการที่ฟันจะเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่เคยเป็นเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นตัวริมฝีปากเราอาจจะมีการดึงรั้งตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดมาสู่ตำแหน่งที่สวยแต่ริมฝีปากเรายังดึงรั้งอยู่อาจจะกลับไปตำแหน่งเดิมหรือตัวลิ้นเองหรือตัวปัจจัยอื่นๆที่ตัวฟันจะเคลื่อนกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมได้ดังนั้นเราต้องใส่เครื่องมือคุณภาพฟันที่เรียกว่ารีเทนเนอร์การใส่รีเทนเนอร์เนี่ยจริงๆก็ต้องใส่ตลอดชีวิตกำลังจะถามเลยค่ะว่ารีเทนเนอร์นี่ต้องใส่ไปตลอดชีวิตครับแต่ว่าระยะเวลาก็จะค่อยๆลดลงอย่างเช่นหลังจากจัดฟันช่วงปีแรกก็จะใส่ตลอดหลังจากช่วงปีแรกเนี่ยผ่านไปก็ใส่เฉพาะตอนนอนทุกวันและหลังจากนั้นก็อาจจะผลัดเป็นอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแต่ต้องใส่ตลอดเพื่อจะให้คงสภาพฟันเราอยู่และบางท่านนะคะด้วยความที่ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นเทรนด์นิยมมากบางท่านอาจจะไม่ได้ฟันไม่ได้เสียไม่ได้ผิดรูปเลยแต่ก็อยากจะจัดฟันก็ไปจัดฟันแบบไม่มีคุณภาพมันมีข้อเสียยังไงบ้างคะคุณหมออยากจะบอกว่าคนที่จัดฟันเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลเสียกับฟันมันไม่ได้มีผลดีนะครับผลเสียคือเศษอาหารจะไปติดทำให้เกิดฟันผุบริเวณที่เครื่องมือติดอยู่บนฟันซึ่งฟันผุทั้งปากกับลวดนี่มันไม่คุ้มกันอันที่สองคือคุณจะมีกลิ่นปากถ้าคุณทำความสะอาดไม่ดีมีเหงื่ออักเสบซึ่งเหงื่ออักเสบกับกลิ่นปากเหล่านี้ก็จะสร้างผลเสียกับบุคลิกภาพเราด้วยการที่คุณไปติดเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพโดยที่ฟันยังเรียงซ้อนไม่สวยเนี่ยมันยิ่งเพิ่มปัจจัยในการทำให้เกิดฟันผุและเหงื่ออักเสบมากขึ้นบุคลิกภาพเสียดังนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทำดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพไม่ใช่บางคนนี่ที่ได้ข่าวมาคืออาจจะใช้ลวดที่ผิดไม่สามารถอยู่ในช่องปากได้ทำให้มีสารปรอทตะกั่วแคดเมียมเป็นอันตรายถึงชีวิตก็มีแล้วนั้นอย่าทำจะดีกว่าและในเรื่องของการจัดฟันที่คุณหมอบอกว่ามีข้อเสียเรื่องของอาจจะมีเศษอาหารเข้าไปติดด้วยแบบนี้เรามันมีข้อเสียอะไรอีกบ้างคะจริงๆการจัดฟันก็จะมีข้อจำกัดในคนไข้บางกลุ่มที่อาจจะต้องระวังนิดนึงอย่างโดยเฉพาะคนไข้ที่หนึ่งก็คือมีทัศนคติที่ไม่ดีเหมือนที่บอกว่าอยากใส่จัดเครื่องมือจัดฟันแค่นั้นจบแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนั้นคุณต้องมาพบหมอทุกเดือนคุณต้องอาจจะมีอุปสรรคทางด้านการรับประทานอาหารอุปสรรคทางด้านการพูดอาจจะมีเกี่ยวปากบ้างเล็กน้อยซึ่งถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยอย่าจัดเพราะมันจะไม่สำเร็จใส่เครื่องมือไปก็ไม่เสร็จแน่นอนอันที่สองคือคนไข้ที่มีฟันผุมากไม่สามารถดูแลตัวเองได้โดยการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันอันนี้ก็จะแนะนำให้จัดเพราะถ้าจัดไปแล้วยิ่งทำให้ตัวฟันนี่ผุยิ่งกว่าเก่าและจะมีความรุนแรงของโรคเหงื่ออักเสบมากกว่าเดิมอันที่สามคือกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานสมมุตินะครับเป็นเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเป็นโรคประจำตัวที่มีภูมิคุ้มกันดรอปลงต่ำลงหรือได้รับเคมีบำบัดบางอย่างที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี้ยต่ำลงไปกดภูมิคุ้มกันอันเนี้ยก็จะให้ปรึกษากับคุณหมอก่อนที่จะจัดฟันเพราะว่าการใส่เครื่องมือจัดฟันจะทำให้มีการติดเชื้อในช่องปากได้ง่ายซึ่งอันตรายเพราะว่าเหล็กอาจจะไปขูดไปใช่ครับแล้วก็เศษอาหารไปติดซึ่งอันตรายมากสำหรับคนไข้กลุ่มนี้ค่ะวันนี้นะคะกระจ่างค่ะสำหรับใครที่อยากจะจัดฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดแบบแฟชั่นเพื่อความสวยงามหรือว่าจัดเพื่อการรักษานะคะ
สิ่งที่สำคัญคือเลือกสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ควรจะปรึกษาทันตแพทย์จริงๆนะคะแล้วก็ดูความเหมาะสมของตัวเองด้วยว่าเราเหมาะสมที่จะจัดฟันแล้วหรือยังวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ